ไม่ใช้คำไม่ใช้คำว่าข้ามเขาให้ได้ก็ไม่เป็นไรข้ามเขาและเรื่องของเขาสองคำนี้ความหมายใช้ชีวิตประจำวันในหลักเดียวกันใช่หรือเปล่าเนาะข้ามเขาเหรอไม่มั้งถ้าข้ามเขาไปเหยียบนั่นน่ะเหยียบเขาข้ามเขาไปเหยียบไหล่คนอื่นเขาเขาคือเขามันก็เหมือนกับหันหลังใกล้กันไงอันที่แรกก็หันหน้าใส่กันเนี่ยความหมายภาษาถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็หันหลังใส่กันซะแล้วก็เดินจากไปเขาคือเขาเราก็เราความหมายจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปข้ามเขาไปเหยียบเขาไปกดขี่เขาเหยียบไหล่เขาไปอย่างนั้นก็เป็นลักษณะภาษาความหมายภาษามันจะเป็นการกระทำในสิ่งที่มันเป็นรังแกกันประมาณนั้นนะครับนะลุงก็แปลไทยเป็นไทยซะอีกแล้วคุณสุภาพรนะครับเอา้ามีไผอีกที่จะถามไทยไปมาครับเอามีก็รีบถามมารีบถามไปวันนี้ลุงจะเล่าอะไรให้ฟังก็มีแค่นั้นนะมั้งจะมีอะไรอีกอ่ะเอาถามมาเร็วอย่าช้าวันนี้เอาอะไรวันนี้3 ทุ่มก็อีก14 นาทีพุทธวจนะคุณเมธาวิทย์พุทธวจนะคืออะไรครับอยู่ๆก็คำว่าพุทธนะจะถามอะไรหรือปล่อยมาให้รับทราบเฉยๆพุทธวจนะคืออะไรคือยังไงไหมลองอธิบายมาสิครับพุทธวจนะคืออีหยังจะมาถามให้ผมวิจารณ์คนผมวิจารณ์ไม่วิจารณ์นะฮะถ้ามาถามในเรื่องของวิจารณ์หน่อยอย่างนั้นผมไม่ทำงานอย่างนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่าเขาคือเขาเราคือเรา เรามีหลักของเราเขาคือเขาเราคือเรา เรามีหลักของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ก้าวร่วงประมาณนั้นนะครับ ถ้าไปก้าวร่วงมันก็ไม่เหมาะสมก็ไม่ดีไม่งามอะไรถ้าคิดว่าเราดีเราได้เราดีเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันก็ได้ดีทั้งหมดแหละนะครับอยู่ที่ว่าเรามันอยู่ใน DNA แบบไหนมันก็ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นใช่ไหมล่ะใช่เนาะ DNA แบบไหนเนื้อเยื่อแบบไหนมันก็ไปด้วยกันได้มันอยู่ในโทนเดียวกันประมาณนั้นครับลุงคะดวงตาเห็นธรรมต้องเป็นอย่างไรคะห่วยดวงตาเห็นธรรมเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นมีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตก็เหมือนกันฟังใหม่นะครับไม่ใช่คำล้อเล่นนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราตถาคตลองฟังคำนี้ไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอุปมาว่าตถาคตก็ยืนอยู่ฝั่งนู้นแม่น้ำฝั่งนู้นอะไรกันเราก็อยู่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้คือฝั่งโลกีวิสัยมนุษย์ปุจฉันมาอยู่ฝั่งโลกีพระพุทธเจ้าอยู่ฝั่งโลกุตก็อยู่ฝั่งน้ำฝั่งนู้นผู้ใดเห็นธรรมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติฟังให้ดีนะคำว่าอากาศคือธรรมชาติผู้ใดมองเห็นอากาศผู้นั้นก็จะมองเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ฝั่งน้ำฝั่งนู้นเนี่ย
ความหมายก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตโอเคนะต่อมาคำหนึ่งภาษาลุงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตก็แปลว่าผู้ใดเข้าถึงอากาศเข้าถึงอากาศเพราะอากาศคือธรรมชาตินะผู้ใดเข้าถึงอากาศเข้าถึงพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในอากาศผู้ใดเข้าถึงพระธรรมที่ซ่อนอยู่ในอากาศผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระตถาคตเข้าถึงคำว่าเข้าถึงแปลว่าจับมือเลยจับมือเลยนอนกลางตักเลยให้พระพุทธเจ้ากล่อมเอ๋เลยมองภาพออกไหมครับคำว่าเข้าถึงกับคำว่าเห็นนะครับก็คือตรงนี้นะทีนี้ทั่วไปที่นี่ฮะดวงตาเห็นธรรมต้องเป็นอย่างไรคำว่าธรรมตัวนี้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าตาเราเห็นอากาศทั่วไปแต่สำหรับลุงที่นี่ฮะโอเคนะดวงตาเห็นธรรมคำว่าธรรมตัวนี้หมายถึงอะไรถ้าหากว่าให้ลุงตอบลุงบอกว่าคือแสงสว่างผู้ใดเห็นแสงสว่างขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดผู้นั้นก็จะเห็นพระธรรมนะนี่ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งข้างหน้านู้นนะครับวันหนึ่งมันล่วงเลยมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วนะในระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งนะเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่งได้รับรางวัลชิ้นเอกของมหาจักรวาล นี้แปลว่าได้อุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายสิทธัตถะความเป็นพระพุทธเจ้าได้อุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะทีนี้ต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็สอนธรรมให้กับท่านกนธัญญะโอเคไหม ฟังดีนะตรงนี้สำคัญสอนประโยคเดียวพระพุทธองค์จะสอนโดยวิธีไหนญาณอย่างรู้อย่าลืมนะพระพุทธองค์จะมีญาณอย่างรู้นะจำด้วยครับจะมีญาณอย่างรู้นั่งอยู่เฉยไม่ต้องเดินทางไปยังจุดนั้นจุดนี้พระองค์ก็ปล่อยญาณอย่างรู้แล้วพระองค์ได้ตาทิพย์จะมองเห็นตาทิพย์โอเคนะเสสว่ามองเห็นท่านโกนธัญญะกำลังนั่งสมาธิอยู่ประมาณนั้นแหละครับด้วยพลังงานพลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแต่บอกว่าไปกระซิบข้างหูเบาๆประมาณนั้นเรื่องจิตก็ทำได้จริงนะจิตพระพุทธองค์นั่งอยู่อาสมพระพุทธองค์กันแล้วกันแล้วก็โกนธัญญะก็นั่งอยู่นู่นป่าอิสิมฤคทายวันนู่นมันไกลกันเหลือเกินระหว่างพุทธกยากับป่าอิสิมฤคทายวันมันไกลกันกี่ร้อยกิโลลุงก็ไม่เคยไปวัดหรอกให้รู้แต่เพียงว่าพวกนี้จะเล็งยานใส่กันได้นะพระพุทธเจ้าก็ตาผู้ชมจะเป็นเรดาร์นะครับกวาดหมดนะครับ360องศาเหมือนปัดน้ำฝนเลยแหละครับเหมือนปัดน้ำฝนแปลว่าหันไปนี่มัน180องศามันก็ได้หมดเห็นไหมจะหันไปนั้นมันก็เหมือนหมดได้หมดอย่างเงี้ยก็แปลว่าได้360องศาเพียงแค่หลับตาเพราะว่าตาทิพย์มันเป็นอย่างนั้นนะครับแค่นี้แต่อ้าวไปเห็นท่านโกนธัญญะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ประมาณนั้นครับเพียงแต่นึกติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกคือไปเห็นแล้วหมอเห็นได้ด้วยจิตแล้วก็นึกบอกว่านึกบอกคำว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วมันก็ดับลงเป็นธรรมดาชั่วมันดับโกนธัญญะก็ดวงตาเห็นธรรมโป๊ะแปลว่าเห็นแสงสว่างที่อยู่ในตานั่นเองความหมายดวงตาเห็นธรรมก็หมายความตรงนี้นะท่านอะไรนะคุณแอนอะไรคุณอะไรนะคร
ุณอะไรก็ได้กันแล้วกันอยู่เนี่ยอ่านไม่ออกภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยลุงอ่านไม่เป็นนะครับโอเคนะก็เข้าใจตามนี้ลองดูสิสิ่งใดๆเกิดเป็นของธรรมดาแล้วดับลงเป็นธรรมดาก็คือหยุดการปรุงแต่งนั่นเองครับหยุดการปรุงแต่งนั่นเองเห็นไหมแต่ดวงตาให้ทำปุ๊บขึ้นมาโสดาเกิดขึ้นทีไม่ถึง2วันมั้งอรหันต์ก็เต็มตัวพระองค์ไวฮะพระนี่จะไวดีไปนี้ได้แค่7ชั่วโมงนั่นเองนะไอ้คำมันเต็มอ่ะเนาะเต็มมันเต็มไม่ต้องไปแชร์บ้างนะบึ้ม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 มาได้แล้วมันก็โหเป็นกอบเป็นกรรมเลยล่ะครับสนุกวุฒิเดียวเลยลักษณะอย่างนี้นะนั่นแหละคำว่าดวงตาเห็นธรรมย้ำคำว่าดวงตาเห็นธรรมนะหมายความว่าเราจะเห็นความสว่างในตาเราขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นท่านขณะนี้เวลาเท่าไหร่ปิดไฟใส่กลอนมืดที่บ้านท่านนะครับเห็นสว่างขึ้นมานั่นแต่ดวงตาเห็นธรรมตรงนั้นเองหรือไปนั่งอยู่ในถ้ำมันมืด 100% ก็เห็นความสว่างในความมืดนั่นน่ะดวงตาเห็นธรรมสำหรับลุงงอกหมายความเป็นเช่นที่ว่านี้จบข่าวนะครับเอามาอีก มาอีก